ดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้อง G1W นะครับนี่หน้ากล้องนี่ขอดูหน้ากล้องหน้ากล้องเป็นนี้วิธีการใช้นะครับกดตัว M ข้างบนนี้นะครับเป็นเมนูใช่ครับกดตัว M ก่อนเลือกเมนูแรกเป็น resolution อันนี้จะเป็นความละเอียดของวิดีโอที่เราจะบันทึกอันนี้กดเลือกกดโอเคจะมีสูงสุดก็คือ1080 fhd ก็เป็น full hd ลองลงมาก็เป็น720p เป็นไหนเนี่ยเราเลือกถ้าเราเลือก1080 fhd กดโอเคอันถัดมาจะเป็น loop recordingรูปเล็กกดดิ้งนี่กดเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่าจะมี2นาที3นาที5นาทีก็คือเป็นการให้มันวนอัดรอบละกี่นาทีทุกๆ2นาทีมันก็จะบันทึกทีนึงแล้วก็บันทึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุก2นาที2นาที2นาทีแต่ถ้า3นาทีก็แล้วแต่ก็ทุก3นาที5นาทีสมมติเราเลือกที่2นาทีก็กดโอเค WDR นี่ก็เป็นการเปิดวายหน้ากล้องออนหรือออฟมันก็อันนี้เราเปิดออนไว้ซะ exposure นี่ก็คือเป็นเหมือนการปรับรูรับแสงว่าจะบวกจะลบขนาดไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้ากล้องพวกนี้เดี๋ยวนี้มันมีพวก night shot ก็ไม่ใครต้องไปยุ่งแล้วปรับมาที่0ก็คือกลางๆเลยครับ motion detection กล้องตัวนี้เนี่ยจะมีโหมด motion ก็คือสามารถบันทึกภาพที่เคลื่อนไหวหน้ากล้องได้ถ้าเราตั้งออนสมมติเราเวลาเราจอดรถทิ้งไว้แต่ต้องเปิดสวิตช์ไว้นะให้กล้องมันทำงานก็คือถ้าเปิดออนปุ๊บมีแมว1ตัวกระโดดขึ้นบนฝากระโปรงปุ๊บกล้องก็จะทำงานปุ๊บมีการเคลื่อนไหวถ้าออฟก็ไม่ได้ใช้โหมดนี้เรคคอร์ดออดิโอก็คือเราจะบันทึกเสียงด้วยไหมก็สามารถปิดการบันทึกเสียงได้ถ้าไม่ต้องการบันทึกเสียงในรถเดทสแตมป์นี่ก็คือให้มีวันที่ติดไปกับที่เราวิดีโอของเราที่เราถ่ายไหมถ้าออนนี่ก็คือจะมีวันที่ติดเข้าไปด้วยถ้าไปดูในคอมอะไรเราก็จะรู้ว่าเราถ่ายเมื่อวันที่เท่าไหร่ถ้าออฟนี่ก็คือจะเป็นแต่รูปเฉยๆก็ไม่มีวันที่ G sensor อันนี้จะเป็นการตั้งให้การสั่นสะเทือนของรถก็คือเหมือนค่า G นะก็คือสามารถตั้งให้ high medium low ก็คือถ้ารถมีการสั่นเนี่ยกล้องก็จะทำการบันทึกตอนนั้นว่ามีอะไรมาโดนรถเราหรือเปล่านี่ในโหมดแรกก็จะมีแค่นี้ที่สองกดตัว M ข้างบนโหมดที่สองก็คือกด M เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นรูปไขควงอันนี้จะเป็นการตั้งค่าในกล้องละนี่อันแรกก็จะเป็นเดทไทม์ก็จะเป็นเซตวันที่เซตอะไรพวกนี้นะครับการเลือกไปสองบีบซาวก็คือกดปุ่มเนี่ยจะให้มีเสียงหรือไม่มีเสียงบางคนไม่ชอบกดที่ทั้งปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดไปลังเกตก็คือเป็นภาษาก็จะมีภาษาเยอะแยะเลยโปรตุเกสมีอังกฤษแต่ไม่มีภาษาไทยใช่ไหมใช่ไม่มีภาษาไทยก็เลือกเป็นอังกฤษง่ายสุดละอันนี้ทีวีโหมดทีวีโหมดนี่กรณีที่ว่าเรากล้องตัวเนี้ยไปต่อกับทีวีเลยเพื่อจะให้มันเล่นเลยเหมือนตัวเนี้ยเป็นเครื่องเล่นตอนนี้เราก็ต้องมาตั้งว่าเป็น PAL หรือว่าเป็น NTSC อ๋อมี PDMI ใช่มั้ยมันก็จะมีสายต่อที่อยู่ในกล่องใช่มั้ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นสายตัวเนี้ยต่อเข้าไปกับทีวีเราก็ต้องตั้งว่าทีวีของเราเนี่ยเป็น PAL หรือว่า NTSC นะครับเพราะว่าถ้าแต่ก็คือสมมติตั้ง PAL แล้วไปเปิดกับทีวีแล้วมันภาพไม่ออกก็เปลี่ยนไปที่ NTSC มันก็จะอ่านได้นะครับเดี๋ยวเยอะกว่าทีโหมดก็เป็นฟรีเควนซีนี่เป็นความถี่ของกล้องตัวนี้ส่วนใหญ่ก็60ถ้าปกติสกรีนเซฟเวอร์นี่ก็คือจะตั้งให้มันดับหน้าจอเองไหมตั้งได้ด้วยเหรอตั้งได้ด้วยสกรีนเซฟเวอร์เนี่ย3นาที5นาที10นาทีก็คือขับรถไปเนี่ยบางทีแสงมันแยงตาเราก็ตั้งไว้ถ้าว่า3นาทีพอวิ่งไป3นาทีปุ๊บหน้าจอนี่ก็จะดับไปแต่ว่ามันก็ยังทำการบันทึกอยู่เนี่ยอันนี้3นาที5นาที10นาทีก็คือถ้าอยู่ในโหมดการใช้แบตมันก็จะประหยัดอินฟราเรด LED อันนี้ก็เหมือนเราเปิดอินฟราเรดหน้ากล้องเปิดไม่เปิดนะครับค
คาเพลทอันนี้ไม่เคยเล่นนะครับตัวนี้เป็นคาเพลทนี่ไม่แน่ใจอันนี้ฟอร์แมตก็คือเป็นการฟอร์แมตการ์ดที่อยู่ในนี้ default setting ก็คือเซตค่ามาจากโรงงานซะเนี่ยถ้าโอเคปุ๊บค่าที่เราเซตไว้บนท่องวันที่อะไรก็จะหายหมดเลยครับแล้วก็เวอร์ชันตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่ากล้องตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เวอร์ชันที่เท่าไหร่อัปเดตหรือยังค่าหมดแล้วครับหมดเลยแล้วกดออกมาก็ใช้ได้โอเคมานี่หน้าคนรีวิวเนี่ยครับพี่บอยจากมชนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสมมติเราขับรถไปนะครับแล้วสมมติเกิดอุบัติเหตุมาทำไงเห็นตรงมุมนี้ครับจะเป็นกล้องวิดีโอเห็นไหมบนมุมตรงนี้นะครับเป็นกล้องวิดีโอถ้าผมกดตรงนี้นะข้างล่างนี้นะครับกดปุ๊บจะเป็นกล้องถ่ายรูปเห็นไหมเอาถ่ายรูปไปด้วยถ้ากดถ่ายรูปกดตรงนี้ถ้ากดอีกทีนะครับจะเป็นไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกไปแต่ละช็อตนะกดอีกทีกดทั้งตามปุ๊บจะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับเราก็เลื่อนดูย้อนหลังไปทุก3นาที5นาทีตามที่เราตั้งไว้สมมติเกิดอะไรชนมาแล้วก็เปิดดูย้อนหลังไปเนาะที่เราตั้งแล้วจะไปดูกดตรงนี้ปุ๊บนี่ครับมันก็จะดูย้อนหลังมานี่สำหรับโดนชนอะไรมาเราก็กดตรงนี้เนาะปึ๊บปึ๊บวันนี้สรุปรีวิวกล้องจีนรีวิวแค่นี้นะครับแบบละเอียดถ่ายตอนคืนได้นะครับชัดมากโอเคครับครับเยี่ยมมาก